สวัสดีค่ะพบกับพี่นาอีกแล้วนะคะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะคะวันนี้พี่นาจะมานำเสนอนะคะเกี่ยวกับตำรานกเขาใหญ่ที่เป็นมงคลนะคะว่าเขามีลักษณะเด่นอย่างไรนะคะตามที่พี่นาได้ยินผู้เฒ่าผู้แก่ปุ่ย่าตายายได้เคยเล่าให้พี่นาฟังนะคะว่านกมงคลเนี่ย ลักษณะเด่นที่เราควรจะเก็บไว้เลี้ยงเนี่ยเขามีลักษณะอย่างใดบ้างเดี๋ยวมาฟังพินากันเลยนะคะตามที่ปู่ย่าตายายนะคะผู้เฒ่าผู้แก่ได้เคยเล่าให้พินาฟังว่าถ้าเจอนกลักษณะที่พินาจะนำเสนอต่อไปนี้นะคะถ้าเจอที่ไหนให้รีบนำมาเลี้ยงไว้ที่บ้านนะคะ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านเรือนเราได้เลยนะคะมาฟังกันเลยค่ะลักษณะที่หนึ่งนะคะขนที่ปิดหูนะคะจะต้องใหญ่เหมือนหูช้างค่ะถ้าพบเจอควรรีบเก็บไว้นะคะเพราะว่าหายากมากๆเลยค่ะลักษณะที่สองนะคะนกปากขอค่ะหรือปากเหมือนงวงช้างนั่นเองถ้าพบเจอ ควรรีบนำมาเลี้ยงนะคะเพราะว่าเป็นลักษณะนกมงคลอีกเช่นกันนะคะลักษณะที่สามค่ะนกแก้มนูนเป็นนกเขาใหญ่ที่หายากสุดๆเลยค่ะเพราะเวลานำไปเป็นนกต่อนะคะนกชนิดนี้นะคะนกแก้มนูนเนี่ยไม่เคยกลัวนกป่าตัวใดเลยค่ะลักษณะที่สี่นะคะ แข้งนกจะต้องอูมใหญ่ถ้านำไปต่อจะมีความเป็นน้ำอดน้ำทนมากๆเลยค่ะลักษณะที่ห้านะคะขาของนกจะต้องสั้นนะคะไม่ยาวจนเกินไปค่ะถ้าขายาวเนี่ยจะดิ้นแล้วก็เลี้ยงยากมากไม่เชื่องเราไม่เชื่องกับเราได้ง่ายๆเลยนะคะ แต่ถ้าเป็นนกขาสั้นจะเชื่องและเลี้ยงง่ายมากเลยค่ะลักษณะที่6นะคะหน้าอกนกนะคะจะต้องอกใหญ่แล้วก็นูนค่ะถ้าเป็นนกต่อนะคะเขาจะมีความเป็นน้ำอดน้ำทนที่สุดเลยค่ะไม่เหนื่อยง่ายค่ะสู้กับนกป่าได้อย่างยาวนานเลยค่ะมา ลักษณะที่7นะคะลายคอของนกนะคะหรือที่เราเรียกว่าเม็ดงานกนะคะถ้าลายเม็ดงานนะคะแตกกระจายมีทั้งเม็ดเล็กเม็ดใหญ่นะคะให้รีบเก็บไว้เลยนะคะเพราะนั่นคือลักษณะของนกที่มีคาลมเด็ดมากๆเลยค่ะ ส่วนเม็ดงาที่เรียงต่อกันเป็นแถวไม่แตกกระจายเลยเป็นนกที่มีคาลมไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะหรือจะเรียกว่าไม่มีคาลมเลยก็ว่าได้คะ่ะลักษณะที่8นะคะลายสนับปีดนกจะต้องมีปลายขนที่ไม่แหลมนะคะ ควรจะกลมเหมือนใบมะขามนะคะแล้วก็ซ้อนกันทีๆนะคะถ้าพบเจออย่าลืมนำมาเลี้ยงนะคะลักษณะที่9ค่ะลายสนับกีบบัวนกจะต้องเรียงกันเหมือนกีบบัวที่ซ้อนกันค่ะและควรมีตั้งแต่3ชั้นขึ้นไปนะคะจะถือว่าดีที่สุดเลยค่ะ ลักษณะที่สิบนะคะก้อนอุจจาระของนกนะคะเห็นไหมคะเขาดูไปถึงอุจจาระของนกเลยนะคะคนโบ,บราณจะต้องเป็นก้อนกลมโตนะคะไม่ควรเป็นก้อนเล็กเพราะถ้าอุจจาระก้อนเล็กนกตัวนั้นจะเลี้ยงเชื่องยากมากๆเลยนะคะเขาไม่เชื่องกับเราแบบว่าสุดสุดเลยนะคะนกลักษณะนี้นะคะ จะต้องเป็นนกที่แบบว่าอุจจละก,ก้อนโต,โตโตนะคะถึงจะดีนะคะค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะพี่นาหวังว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะคงจะได้รับความรู้ดีๆเกี่ยวกับนกเขามงคลกันไปบ้างนะคะไม่มากก็น้อยเนาะ,ะพี่นาก็ได้ยิน จำมาจากผู้เฒ่าผู้แก่ปุย่าตายายนะคะ,ะแม้นกระทั่งพ่อของพินาที่เป็นคนชอบเลี้ยงนกเขานกเขาใหญ่มากๆเลยก็เล่าให้พินาฟังนะ พินาก็ขอจบคลิปวิดีโอนี้นะคะเกี่ยวกับการดูลักษณะของนกเขามงคลไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกับพินาใหม่นะคะและพบกับบ้านสวนฟาร์มนะครสวรรค์ได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะถ้าชอบในความเป็นบ้านสวนฟาร์มถ้าชอบให้พินานำเสนอเกี่ยวกับนกนะคะ ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ